วัสดีค่ะครูถิรชาแก้วพึกนะคะหรือว่าครูเดียค่ะสอนในรายวิชาศิลปะพื้นฐานทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวันนี้ก็จะมานำเสนอประมวลรายวิชาศิลปะพื้นฐานนะคะในระดับชั้นม.2จะต้องเรียนอะไรบ้างรูปแบบและแนวคิดของผลงานทัศนศิลป์ฝึกปฏิบัติการวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายการวาดภาพบุคลิกตัวละครการวาดภาพสื่อเรื่องราวและความหมายแล้วก็เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ของศิลปินงานทัศนศิลป์ในการโฆษณาแนวคิดเนื้อหางานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยนะคะโดยเกณฑ์การวัดประเมินผลคะแนนเต็ม100ค่ะคะแนนเก็บนะคะ80 20คะแนนเก็บก่อนกลางภาค30คะแนนคะแนนสอบกลางภาค20คะแนนคะแนนเก็บหลังกลางภาคอีก20คะแนนคะแนนไปภาคอีก20คะแนนแล้วก็จิตวิสัยอีก10คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะคะคะแนนนะคะมาจากภาระงานนะคะหรือว่าชิ้นงานตลอดปีการศึกษาก็มีทั้งหมดอยู่2ชิ้นนะคะงานชิ้นที่1นะคะก็จะเป็นการวาดภาพสื่อเรื่องราวและความหมายค่ะเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์โดยในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นการวาดภาพเรื่องราวและความหมายบรรยากาศนะคะท้องฟ้าธรรมชาติโดยจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์นะคะลงในกระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 ค่ะชิ้นงานในครั้งนี้นะคะนักเรียนได้อะไรจากการทำงานนะคะ1ค่ะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพสื่อเรื่องราวและความหมาย2เรียนรู้เทคนิคการใช้สีโปสเตอร์ขั้นตอนการวาดภาพระบายสี3สร้างกิจนิสัยการดูแลและรู้จักการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทำงานและก็การเก็บรักษาอุปกรณ์นะคะ4ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนค่ะเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะงานชิ้นนี้นักเรียนทุกคนก็จะมาปฏิบัติงานในชั้นเรียนนะคะก็จะมาวาดภาพในห้องศิลปะเนาะก็จะมีครูคอยกำกับดูแลแล้วก็เราจะใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือถ้าเพื่อนคนไหนไม่เป็นก็จะให้เพื่อนเนี่ยช่วยดูแลกันนะคะชิ้นงานที่2นะคะก็จะเป็นการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกของตัวละครนะคะในหน่วยนี้นักเรียนก็จะต้องวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกของตัวละครนะคะซึ่งการทำงานครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้อะไรบ้าง1ค่ะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกของตัวละคร2ทราบประวัติความเป็นมาของการ์ตูนประเภทของการ์ตูนแต่ละชนิด3เรียนรู้เทคนิคขั้นตอนการวาดภาพคาแรคเตอร์4สามารถนำไปสร้างอาชีพหรือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ5ก็เป็นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะทุกคนก็จะปฏิบัติงานในชั้นเรียนนะคะก็จะได้เรียนรู้วิธีการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนการจับคาแรคเตอร์ของบุคลิกของเพื่อนในห้องว่าเพื่อนเวลาเราวาดนั้นเราจะต้องดึงเอกลักษณ์ของเพื่อนคนนี้ออกมายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมากเลยค่ะส่วนในหน่วยอื่นๆก็จะเป็นการวัดผลในคาบเรียนนะคะก็จะเป็นการวัดผลขณะทำกิจกรรมค่ะก็จะมีการถามตอบมีการร่วมแสดงความคิดเห็นกันในระหว่างชั้นเรียนนะคะกิจกรรมก็จะให้จบในคาบเรียนเลยนะคะเน้นการเรียนที่ทำให้นักเรียนมีความสุขค่ะก็จะมีการแข่งการวาดรูปออนไลน์นะคะมีการเอาเกมมาเล่นในการเรียนการสอนค่ะหลักๆแล้วชิ้นงานที่สำคัญก็มีอยู่2ชิ้นงานนะคะแล้วก็ฝึกการนำเสนอผลงานของตนเองค่ะแลกเปลี่ยนแนวความคิดนะคะในการปฏิบัติงานชิ้นนี้ก็จะให้นักเรียนทุกคนออกมาพูดขั้นตอนการทำงานค่ะว่าเขาได้ทำงานมีขั้นตอนอะไรบ้างใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจมีเทคนิคอะไรนะคะให้เพื่อนๆในห้องเรียนได้รับรู้นะคะแล้วก็การทำงานศิลปะของครูนะคะสามารถใช้เป็นดิจิตอลอาร์ตได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องวาดมือเสมอไปนะคะนักเรียนสามารถวาดใน iPad วาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะคะเพราะว่างานศิลปะไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะงานฝีมืออย่างเดียวนะคะงานดิจิตอลอาร์ตก็ถือว่าเป็นงานศิลปะช่องทางการติดต่อครูค่ะครูถิรชาแก้วพึกนะคะหรือว่าครูไอเดียนะคะสามารถโทรได้จากเบอร์นี้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถ เข้าไปศึกษาสื่อการสอนนะคะผ่านช่องทาง YouTube ทาง Channel ได้นะคะครูเดียก็จะมีขั้นตอนเทคนิควิธีการวาดภาพให้เด็กๆได้เข้าไปเรียนรู้ได้นะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ